ตัวอุปกรณ์ออสซิลโลสโคปเนี่ยใครบ้างที่เราจะใช้นะครับเขาก็บอกว่ามีทั้งเอนจิเนียร์อย่างพวกคุณนะครับหรือเทคนิชเชียนนะครับก็คือปปช.ปปส.นะครับเขาก็ใช้ในการแก้ไขปัญหานะครับที่เป็นปัญหาของพวกการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เริ่มตั้งแต่ออกแบบเลยนะถ้าออกแบบปุ๊บเราคำนวณแล้วสัญญาณมันน่าจะได้ในลักษณะนี้แต่พอใช้งานจริงแล้วมันไม่เป็นเนี่ยนะครับมันต้องกลับรีเวิร์สกลับมาแก้ไขในส่วนของการออกแบบนะครับบางทีเราก็เรียกมันว่าดีบักเหมือนกับพวกการดีบักโปรแกรมนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับตัวออสซิลโลสโคปเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยprimary เลยก็คือคนที่ใช้เบื้องต้นเลยเนี่ยก็จะเป็นพวกช่างไฟฟ้านะครับ EE นะครับหรืออาจจะถูกใช้ในห้องแลบนะครับเพื่อเทสผลการทดลองอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือกลุ่มผู้ใช้งานนะครับที่ใช้งานออสซิลโลสโคปนะครับเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆก็คือออสซิลโลสโคปเนี่ยคือเครื่องมือตรวจจับหรือว่าตรวจสอบนะครับสัญญาณที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับมาดูในส่วนของชนิดนะครับชนิดของตัวออสซิลโลสโคปเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับถ้าแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆเนี่ยมี2อย่างอย่างแรกเลยก็คือแบบอนาล็อกก็คือตัวนี้นะครับฝั่งที่อยู่ฝั่งซ้ายมือเนี่ยเราเรียกมันว่าเป็นแบบอนาล็อกตัวนี้มีมานานแล้วนะครับยี่ห้อที่ดังๆเลยก็ยี่ห้อฮาร์มิกนะครับส่วนตัวนี้ดิจิตอลนะครับดิจิตอลนี่มีพัฒนากันมามากมายเลยนะครับอย่างเช่นของที่ดังๆนะครับก็จะเป็นพวกเทคโทนิกนะครับแล้วก็อย่างเช่นพวกอะไรอีกอะคิวลิสุนะครับหรืออื่นๆนะครับที่เราจะสามารถหาได้นะครับแต่ว่าในลักษณะของตัวดิจิตอลเนี่ยนะครับมีอยู่เยอะแยะมากมายหลายยี่ห้ออยู่นะครับที่เขามาทำหรือแม้แต่ว่ายี่ห้อที่แพงๆเลยนะอย่างเช่นพวกฟลุกเงี้ยนะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับหมายถึงว่ามีฟังก์ชันการทำงานที่คล้ายๆกันโดยนะครับเขาก็บอกว่ามันจะแสดง2แกนแกน x กับแกน y นะครับซึ่ง input สัญญาณนะครับก็จะถูกป้อนเข้าไปในแกน x นะครับหรือว่า horizontal reflection นะครับแล้วก็ input อีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะป้อนไปส่วนของแกน y นะครับก็คือ vertical reflection นะครับแล้วก็จะสร้างรูปสัญญาณออกมานะครับโดยทั้งหมดเนี่ยนะครับเราเรียกมันว่า time domain นะครับในลักษณะของงานอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับมีการแสดงผลโดยที่หลักๆที่มันมีการแสดงเลยนะมีอยู่2อย่างก็คือ time domain time domain ก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับถ้าเรายกตัวอย่างสัญญาณทรายนะครับสัญญาณทรายหน้าตาแบบนี้สมมุติว่าตัวนี้50เฮิรตซ์ก็คือการเทียบ50เฮิรตซ์เทียบไปกับแกนเวลานะครับเป็นในลักษณะเนี้ยตัวเนี้ยเราเรียกมันว่า time domain แต่ถ้าอีกลักษณะนึงเราจะเรียกมันว่า frequency domain นะครับก็คือเป็นโดเมนเชิงความถี่นะครับก็จะมีแกนที่เหมือนกันคือแกน y นะครับแกน y นี่ก็จะเป็นในส่วน magnitude เป็นในส่วนของ amplitude นะครับซึ่งในส่วนของตัว amplitude เนี่ยนะครับอย่างเช่นตัวนี้มันจะเริ่มต้นสตาร์ทที่0เฮิรตซ์นะครับไปจนถึงค่าแล้วแต่เราจะกำหนดนะครับอาจจะเป็นค่า x x เฮิรตซ์ละกันนะครับก็คือเป็นค่าที่เราต้องการนะครับแล้วผลที่ได้เนี่ยอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าตำแหน่งเนี้ยคือตำแหน่งที่50เฮิรตซ์ในส่วนที่ตำแหน่งของ50เฮิรตซ์เนี่ยนะครับกรณีที่เป็นสัญญาณทรายที่ไม่มีสัญญาณอื่นรบกวนเนี่ยนะครับก็จะมีพีคสัญญาณปรากฏขึ้นในลักษณะเนี้ยซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะไปเจอในอุปกรณ์ที่เราเรียกมันว่าสเปกตรัมอนาไลเซอร์นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็โทรคมนะครับซึ่งของพวกเราเนี่ยจะไม่ค่อยได้ใช้งานมากมายนักมันจะโชว์เนี่ยว่าสัญญาณมีความแรงเท่าไหร่แล้วมีความถี่อยู่ในช่วงเท่าไหร่ถ้าเกิดคุณไปวัดนะครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันอาจจะมีสัญญาณรบกวนซึ่งมาเป็นพีคต่ำๆอย่างเงี้ยนะครับแทรกอยู่อย่างนี้ก็ได้แต่หลักๆหรือว่าโดเมนหลักๆเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของค่าความถี่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวออสซิลโลสโคปเนี่ยถ้าเป็นแบบราคาถูกนะจะแสดงผลได้แค่เฉพาะ time domain ปัจจุบันที่ผมเคยเห็นนะครับมันก็จะมีราคาสูงๆหน่อยนึงหลายหมื่นจนถึงหลักแสนนะครับสามารถแสดง frequency domain ได้ด้วยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นในลักษณะของตัวชนิดของออสซิลโลสโคปเพราะฉะนั้นแบ่งหลักๆได้2แบบอนาล็อกและดิจิตอลนะครับ
ตัวออสซิลโลสโคปนะครับการเรียกเนี่ยนะครับก็เราไปตั้งแต่บรรพบุรุษเลยนะครับบรรพบุรุษของมันเนี่ยนะครับตัวนี้เราก็จะเรียกมันสโคปธรรมดาเนี่ยจอมันจะกลมๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วในตัวสโคปธรรมดาเนี่ยนะครับมันก็จะมีเทคนิคนะครับเทคนิคที่เป็นตัวดิจิตอลนะครับสตอเรจออสซิลโลสโคปก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเนื่องจากสัญญาณดิจิตอลมันควบคุมง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจึงแปลงสัญญาณอนาล็อกให้กลายเป็นดิจิตอลสตอเรจหมายถึงการเก็บในส่วนนี้นะครับมันก็จะสามารถเก็บค่าสัญญาณพารามิเตอร์ต่างๆของสัญญาณออกมาได้นะครับถ้าไอตัว DSO เนี่ยนะครับกับดิจิตอลสโคปเนี่ยแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันแค่นิดเดียวเองตรงที่ว่าดิจิตอลสโคปไม่มีในส่วนของสตอเรจหรือพูดง่ายๆก็คือตัดเมมโมรีออกไปเมมโมรีที่จะใช้เก็บพวกสัญญาณพวกอะไรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพวกดิจิตอลสโคปเนี่ยก็จะมีราคาถูกกว่านะครับส่วนอนาล็อกสโคปนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นอนาล็อกสโคปก็เป็นพวกรุ่นเดิมๆนะครับในที่นี้ก็บอกว่าเป็นโอเทคโนโลยีนะครับแต่ปัจจุบันนะครับมันก็ยังมีการใช้งานอยู่นะครับส่วนตัวนี้ CRO นะครับ CRO ก็เหมือนตัวบนนะครับตัวนี้ก็คือเป็นคาโทเรทิวนะครับออสซิลโลสโคปซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็ใช้หลักการคล้ายๆกับพวกทีวีนะก็ตัวนี้ก็ถือว่า2ตัวนี้นะครับอนาล็อกสโคปหรือว่าตัวนี้เก่าเหมือนกันแล้วตัวนี้นะครับโอสโคปเนี่ยนะครับพอดีไม่มีภาพตัวอย่างนะครับเป็นใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันกับไอ้ตัวทั้ง2หรือพูดง่ายๆทั้ง3ตัวเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มของอนาล็อกออสซิลโลสโคปนะครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับมิกซ์ซิกแนลนะครับออสซิลโลสโคปเนี่ยนะครับมันจะเป็นลูกผสมระหว่างอีกเนื้อหาหนึ่งที่เราจะเรียนไปหลังจากนี้นะครับ Logic Analyzer ก็คือสามารถวัดสัญญาณอนาล็อกได้วัดสัญญาณดิจิตอลได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ถ้าเทียบกับราคาของทุกตัวเนี่ยนะครับในสเปคที่เท่ากันเนี่ยตัวนี้ก็จะมีราคาที่แพงที่สุดนะครับอันนี้ก็ภาพรวมนะครับของตัวออสซิลโลสโคปที่มันมีอยู่ในปัจจุบันนะครับในลักษณะของการใช้งานนะครับมันก็จะมีข้อควรระวังในการใช้งานในส่วนของออสซิลโลสโคปนะครับ1นะครับให้หลีกเลี่ยงเลยนะครับแสงกระทบโดยตรงนะครับเพราะว่าในลักษณะของการที่แสงกระทบโดยตรงเนี่ยนะครับมันก็จะมีผลในเรื่องของพวกอุณหภูมินะครับหรือแม้แต่ในส่วนของความชื้นที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับ2นะครับเขาให้หลีกเลี่ยงนะครับพื้นที่ที่มีพวกอุปกรณ์กำลังงานขนาดใหญ่นะครับถามว่าไอ้ตัวอุปกรณ์กำลังงานขนาดใหญ่มันคืออะไรอย่างเช่นมอเตอร์นะครับซึ่งในลักษณะของมอเตอร์เนี่ยถามว่ามอเตอร์ขนาดใหญ่เป็นมอเตอร์ขนาดไหนมอเตอร์3เฟสอ่ะพวกเนี้ยเราต้องพยายามหลีกเลี่ยงการใช้งานเพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้นะครับเวลาใช้งานเนี่ยนะครับมันจะมีการกระชากไปที่ค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าให้หลีกเลี่ยงสถานที่ที่คุณจะนำไปใช้ในการวัดวงจรนะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะครับเขาก็บอกว่าในลักษณะของสัญญาณอินพุตที่คุณจะวัดเข้าไปเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันต้องไม่เกิน300โวลต์พีคนะครับถามว่าเยอะกว่านั้นมันเป็นยังไงนะครับมันจะต้องใช้โปรบพิเศษนะครับไฮโวลต์โปรบเนื่องจากไฟที่มีความต่างศักย์สูงนะครับมีความอันตรายหมายถึงว่ามันสามารถกระโดดข้ามได้หรือพูดง่ายๆก็คือสามารถดูดเราได้นะครับนั่นคือส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดการเสียหายกับตัวเครื่องได้นะครับนั่นก็คือข้อควรระวังในการใช้งานนะครับสำหรับอุปกรณ์หน้าจอของตัวนี้นะครับผมได้ไปถ่ายมาจากในส่วนของตัวออสซิลโลสโคปของเราที่มีอยู่ในห้องแลบนะตัวนี้ยี่ห้อที่เราใช้นะครับเป็นยี่ห้อ Good View นะครับ GW ก็เป็นของเกาหลีนะคุณภาพก็ประมาณลำดับ3ลำดับ4ของโลกนะครับก็ถือว่ายังใช้งานได้อยู่นะครับก็จะมีปุ่มหรือฟังก์ชันการทำงานประมาณนี้นะครับเดี๋ยวในรายละเอียดเนี่ยผมจะไปพูดอีกทีนึงนะครับผมจะพูด
เฉพาะหลักๆนะครับตรงนี้ปุ่ม power นะครับส่วนตรงนี้เป็นเมนูใดๆก็ได้นะครับคือหมายถึงว่ามันจะมีข้อความขึ้นตรงด้านข้างจอนะครับอย่างเงี้ยว่าปุ่มนี้สำหรับช่วงเวลานี้จะให้มันทำหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็น utility เมนูนะครับส่วนตรงนี้นะครับเอาไว้สำหรับเซฟภาพนะครับกับเทสสัญญาณนะครับส่วนตรงบริเวณนี้ทั้งหมดนะครับเป็นปุ่มฟังก์ชันการทำงานของตัวเครื่องที่สามารถทำงานได้นะครับแล้วตัวออสซิลโลสโคปเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของตัว vertical นะครับฝั่งนี้ทั้งชุดเนี่ยนะครับเป็นในส่วนของการปรับของทางฝั่ง vertical ของสัญญาณนะครับส่วนชุดนี้ทั้งชุดนะครับปรับในส่วนของ horizontal นะครับของสัญญาณแล้วส่วนชุดนี้ทั้งชุดนะครับปรับในส่วนของสัญญาณ trigger นะครับก็เดี๋ยวในรายละเอียดเราจะไปพูดกันอีกทีนึงนะครับแล้วฝั่งนี้นะครับ2ขั้วนี้นะครับเป็นขั้วสัญญาณ input เข้าไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็น ground นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสัญญาณ trigger จากภายนอกนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมของตัว oscilloscope ที่เราคุณอาจจะได้ใช้ในอนาคตนะเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เข้าไปทดลองได้อะไรเลยนะครับเดี๋ยวภายในสัปดาห์นี้นะครับผมจะเข้ามหาลัยไปแล้วก็วันไหนว่างผมก็จะทำคลิปไปวันละนิดวันละหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับตัวออสซิลโลสโคปเครื่องนี้นะครับเพราะว่าไม่ได้ทำไว้ที่ทำไว้ก็ทำไว้แต่ในเรื่องของฟังก์ชันเจเนเรเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พวกเราอาจจะได้เดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่าฟังก์ชันเจเนเรเตอร์เป็นตัวกำเนิดสัญญาณนะครับเราจะใช้ควบคู่กันไปกับตัวออสซิลโลสโคปนะครับก็เดี๋ยวท้ายคาบเดี๋ยวผมจะส่งคลิปในส่วนของฟังก์ชันเจเนเรเตอร์นะครับแล้วก็ผมอาจจะทำพวกการทดลองที่อย่างเช่นในงานที่4ของวิชาเนี้ยเราก็ไม่น่าจะทดลองได้นะครับไม่มีโปรแกรมซิมฟังก์ชันเจเนเรเตอร์นะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องข้ามไปนะครับอ่ะโอเคนะครับในส่วนนี้ก็คือภาพของตัวออสซิลโลสโคปที่เราใช้งานอยู่ในห้องแลบนะครับโดยในหน้าจอนะครับในหน้าจอเนี่ยเมื่อคุณเปิดเครื่องแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีรายละเอียด2อย่างประมาณนี้นะครับเมื่อเปิดเครื่องแล้วเนี่ยมันจะมีเส้น2เส้นนี้นะครับเส้น2เส้นนี้เนี่ยนะครับเป็นเส้นที่บอกว่าเป็นสัญญาณจากชแนล1หรือว่าชแนล2นะครับบริเวณที่อยู่ด้านบนนะครับบริเวณที่อยู่ด้านบนเนี่ยมันก็จะมีการบอกว่าอย่างเช่นตรงเนี้ยบอกว่าตัว position ในส่วนของ horizontal นะครับมันอยู่ตำแหน่งกึ่งกลางหรือยังนะครับโดยปกติก็คือจะอยู่ที่0นะครับแล้วตัวการทริกเกอร์นะครับทริกเกอร์ในที่นี้นะครับปกติเราจะตั้งออโต้นะครับหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าปกติเนี่ยถ้าเรามีสัญญาณในลักษณะอย่างนี้นะครับสัญญาณอะไรก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นทรายนะแต่นี้ผมยกตัวอย่างเป็นทรายว่าการทริกเกอร์เนี่ยเมื่อมันตรวจจับสัญญาณอย่างเช่นเราทริกเกอร์เลเวลนะครับที่ความแรงเท่ากับเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับถ้าเจอสัญญาณที่มีความแรงเกินระดับที่เราต้องการแล้วเนี่ยมันก็จะจับภาพสัญญาณตัวนั้นออกมานะครับอันนี้ก็คือ trigger status นะครับปกติเราก็จะตั้งออโต้ไว้นะครับว่าค่าถ้าเกิดตรวจเจอนะตรวจเจอสัญญาณจะมากกว่ามากหรือน้อยเท่าใดเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับการตั้งเลเวลนะครับปกติมันก็จะเซตให้ออโต้นะครับว่าถ้าเราเจอสัญญาณเนี่ยมันก็จะตรวจจับภาพปรากฏออกมานะครับแล้วในส่วนของการจับภาพนะครับมันก็จะมีอยู่หลายรูปแบบนะครับในตัวนี้ Application เนี่ยนะครับเป็นการจับภาพที่ในกรณีที่คุณวัดสัญญาณอื่นที่ไม่ใช่ทรายนะครับอย่างเช่นสัญญาณพวก Pulse นะครับก็อาจจะเป็นสัญญาณขอบขาขึ้นสัญญาณขอบขาลงหรืออาจจะเป็นพันบวกพันลบอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับในส่วนของ Application นะครับแล้วส่วนด้านข้างตัวนี้ทั้งชุดเนี่ยนะครับเป็นเมนูที่มันจะเปลี่ยนไปตามฟังก์ชันนะครับหมายถึงยังไงนะครับหมายถึงเมื่อคุณกดปุ่มต่างๆเนี่ยปุ่มนี้นะครับหรือว่าปุ่มนี้นะครับมันก็จะมีผลในการกดที่แตกต่างกันนะครับเนี่ยในส่วนของการพอเรากดปุ๊บเมนูฝั่งตัวนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขหรือว่าตัวอักษรที่อยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะตรงกับปุ่มที่อยู่ด้านข้างนะครับมีจำนวน5ปุ่มนะมีปุ่มเรียงกันอยู่อย่างเงี้ย5ปุ่มส่วนด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะบอกว่าตอนนี้เครื่องจับสัญญาณนะครับจับได้ในส่วนของสัญญาณ channel ใดบ้างนะครับ
แล้วการจับรูปแบบเป็นการจับแบบไหนถ้าในกรณีที่เป็นสัญญาณ square wave นะครับทิกที่ขอบขานะครับเอทนะครับก็จะมีเนี่ยรูปศรอย่างเงี้ยนะครับชี้ขึ้นเนี่ยก็คือขอบขาขึ้นนะครับโดยเช็คระดับไฟ DC นะครับหรือเช็คที่ขอบขาลงถ้าขอบขาลงสัญญาณมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับมันก็จะมีการตรวจสอบอีกนะครับว่าตอนนี้ frequency ที่เกิดขึ้นนะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ในแต่ละสโคปแต่ละหน้าจอนะครับไม่เหมือนกันนะคุณไปเจอสโคปเครื่องอื่นตำแหน่งการวางก็อาจจะไม่เหมือนอย่างนี้นะครับแต่มันจะมีคล้ายๆกันแบบนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นในส่วนของบอกว่าตอนนี้ค่าตัวช่องนะครับช่องนี้1ช่องเนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นช่องนี้มีค่าเท่ากับ 2.5 ไมโครเซกนะครับสมมุติว่าถ้าคุณได้สัญญาณทรายนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทราย1ไซเคิลตัวเนี้ยนะครับมันก็จะมีค่าเวลานะครับเท่ากับ5ไมโครเซกในลักษณะดังนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณเอาไปคำนวณคุณก็จะสามารถคำนวณความถี่ได้นะครับ f เท่ากับ1ส่วน t นะครับก็คือ1ส่วนด้วย5ไมโครเซกนะครับมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นนะอันนี้ก็คือลักษณะนะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยสโคปดิจิตอลนะครับมันจะทำการคำนวณให้กับเราเลยนะครับแล้วส่วนตรงนี้เป็นส่วนที่บอกว่าในช่องเล็กๆเนี่ยนะครับของ channel ที่1กับ channel ที่2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อย่างเช่นตัวนี้บอกว่าช่องละ2โวลต์นะครับสัญญาณขึ้นมาประมาณนี้นะครับไม่ได้เต็มช่องนะครับนั่นก็หมายความว่าสัญญาณเนี่ยมีความแรงจากบนถึงล่างเนี่ยนะครับมีความแรงไม่เกินถ้าช่องละ2นะครับก็คือไม่เกิน4นะครับตรงนี้มีค่าน้อยกว่า4โวลต์แน่นอนนะครับ4โวลต์พีคทูพีคนะครับอันนี้ก็คือลักษณะที่เราใช้ในการดูนะครับตัวนี้เป็นพวกสเตตัสต่างๆที่อยู่บนหน้าจอนะครับสำหรับสโคปรุ่นนี้นะรุ่นที่อยู่ในห้องแลบเรานะครับเพราะฉะนั้นรุ่นอื่นก็อาจจะมีตำแหน่งที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ค่าพวกนี้มันจะมีอยู่ในลักษณะดังนี้นะครับในส่วนต่อไปนะครับโปรบพวกสายโปรบเนี่ยนะครับโปรบคืออะไรโปรบคือตัวนี้นะครับอุปกรณ์สีดำๆเนี่ยนะครับเป็นตัวที่เราเอาไปใช้ในการวัดนะครับอย่างเช่นตัวนี้มันจะสามารถจิ้มตำแหน่งขาได้นะครับจริงๆแล้วมันจะมีเป็นปลอกนะครับสามารถดึงเพื่อล็อกการวัดได้นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็คืออุปกรณ์อาจจะเล็กคุณอาจจะต้องใช้ตรงปลายหัวด้านเนี้ยนะครับซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกับเข็มเนี่ยนะครับจิ้มเข้าไปพอจิ้มเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะสามารถวัดในส่วนของตัวสัญญาณของอุปกรณ์ออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของตัวโปรบเนี่ยนะครับมันก็คือตัวที่ใช้ในการส่งสัญญาณนะครับส่งสัญญาณจากตัววงจรหรือตัวอุปกรณ์เนี่ยนะครับผ่านแจ็ค VNC นะเข้าไปยังในส่วนของตัวออสซิลโลสโคปนะครับแจ็ค VNC หน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยคุณลองเสิร์ชดูก็ได้นะครับเสิร์ชดูก็ได้ในส่วนของแจ็ค VNC ไม่ได้ยากมากมายนักนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่ามันมีชนิดที่มันมีความแตกต่างกันมากมายหลายชนิดนะครับสำหรับไอ้ตัวโปรบเนี่ยนะครับโดยลักษณะแต่ละชนิดเนี่ยขึ้นอยู่กับตามจุดประสงค์ของการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็น high frequency probe high voltage probe หรือ current probe นะครับก็แล้วแต่การใช้งานนะครับโดยปกตินะครับพวก probe เนี่ยนะครับมันมักจะเป็นอุปกรณ์แบบ passive นะถามว่ามันเป็น passive ยังไงก็คือไอ้ตัว probe เนี่ยนะครับมันมีการลดทอนนะครับอย่างเช่น10ต่อ1 voltage divider probe เนี่ยนะครับเวลาเราเขียนนะครับเวลาเราเขียนเนี่ย probeในส่วนของตัวโปรบเนี่ยมันก็จะมีโปรบ 10x นะครับกับหรือถ้าไม่ลดโทษไม่ลดทอนเลยนะครับก็จะเป็นโปรบขนาด 1x นะครับหมายความว่าอย่างไรนะครับการลดทอนเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าตัวสายสัญญาณเนี่ยนะครับตัวโปรบเนี่ยภายในตัวเนี่ยมันมีค่าความต้านทานค่าหนึ่งซึ่งค่าความต้านทานตัวนี้นะครับมันจะลดทอนสัญญาณลงไป10เท่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเข้าไปอยู่ในหน้าจอออสซิลโลสโคปคุณจะต้องคูณ10เข้าไปก็คือ 10x แต่บางโปรบเนี่ยมันเป็นเหมือนกับสาย
ที่ต่อตรงเลยนะครับต่อตรงเข้าไอ้ตัวออสซิลโลสโคปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณไปเซตที่ตัวออสซิลโลสโคปคุณก็ไปเซตอยู่ที่ค่า 1x ก็คือสัญญาณเข้ามาเป็นอย่างไรก็แสดงค่าตามจริงดังนั้นเลยนะครับตรงนี้เรามักจะค่อนข้างวัดกันผิดมากๆนะครับเพราะว่ามันจะมีตัวแรกไอ้ทุกทีตัวเลขนะครับที่แสดงอยู่บนตัวโปรบอยู่นะครับโดยในลักษณะของโปรบนะครับเนี่ยตามภาพนี้เลยนะครับตัวนี้คือโปรบตัวนี้คือแจ็ค VNC นะครับโดยลักษณะของโปรบเนี่ยก็จะมีตัวนี้จะเป็นสายซิกแนลที่ป้อนเข้าไปตัวนี้จะใช้คลีบในส่วนของตัวกราวนะครับในวงจรภายในเนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของวงจร R กับ C ที่อยู่ภายในตัวโปรบนะครับโดยในลักษณะนะครับบางรุ่นนะครับมันมีคูณ1กับคูณ10นะครับหมายถึงว่าคุณมีสวิตช์ปรับอยู่บนตัวโปรบนี่แหละนะครับสามารถปรับคูณ1เท่าหรือว่าคูณ10เท่าก็สามารถทำได้นะครับแต่บางรุ่นก็ไม่มีนะบางรุ่นก็คือ10เท่าเลยนะครับเป็นในลักษณะเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องอ่านนะครับบางทีมันจะเขียนไว้บนตัวโปรบเลยนะครับอาจจะเขียนบนพลาสติกหรือว่าบนตัวยางตัวโปรบเลยอาจจะเขียนไว้ว่า 10x โปรบอย่างเงี้ยก็หมายความว่าไอ้ตัวโปรบตัวนี้นะครับมันลดทอนสัญญาณ10เท่าเวลาอ่านจริงก็ต้องเอาไปคูณ10อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือรูปแบบของโปรบนะครับอันนี้เป็นโปรบแบบธรรมดานะครับวิธีการใช้นะครับก็มาดูกันนะครับเนี่ยอย่างเช่นตัวเนี้ยโปรบที่เรามีใช้อยู่ในห้องก็เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับก็คือถ้าฝั่งด้านบนก็จะเป็นคูณ1ฝั่งด้านล่างก็จะเป็นคูณ10นะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาขั้ว BNC เนี่ยนะครับมาเสียบในส่วนของสัญญาณ input ตัวนี้นะครับเป็นในลักษณะนี้ก่อนอื่นก่อนใช้งานนะครับเราต้องมาเทสก่อนว่าตัวโปรบเนี่ยมันใช้งานได้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดตัวโปรบใช้งานได้เนี่ยนะครับมันจะปรากฏสัญญาณที่เป็นสัญญาณ square wave บนหน้าจอภาพนะครับเป็นในลักษณะดังนี้นะครับโดยลักษณะของสัญญาณ square wave ที่ปรากฏบนหน้าจอภาพเนี่ยมันจะมีความแรงของสัญญาณอยู่ที่2โวลต์นะครับ2โวลต์ที่ความถี่1 k เฮิรตซ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการแสดงผลเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่ามันขึ้นตรงใต้หน้าจอเนี่ยนะครับว่า2โวลต์1 k เฮิรตซ์เนี่ยก็แสดงว่าถูกต้องละโปรบตัวนี้ใช้งานได้ถูกต้องแต่ถ้าเกิดมันขึ้นไป20โวลต์เนี่ยคุณอาจจะปรับในส่วนของพวกคูณ1หรือว่าคูณ10ตัวนี้นะครับเกิดการไม่ถูกต้องนะครับมันเลยทำให้การแสดงผลเนี่ยมีความผิดพลาดนะครับในลักษณะของโปรบมีอะไรบ้างที่เราจะต้องมีการปรับจูนนะครับหรือเราเรียกว่าการคาลิเบชันนะครับปกติแล้วนะครับเมื่อเราเทสสัญญาณเนี่ยครับโดยปกติเราจะเทสตั้งแต่ 0.5 โวลต์นะครับไปที่ 1 k เฮิรตซ์นะครับแต่ว่าถ้าโปรบที่เราใช้งานปัจจุบันเนี่ยนะครับมันจะเทสที่2โวลต์นะเพราะฉะนั้นคุณก็สามารถเทสได้นะครับโดยสัญญาณเนี่ยจะต้องเป็นตัวนี้เป็น square wave นะครับหรือในที่นี้เขาเรียกว่า rectangular wave นะครับโดยในลักษณะนะครับมันจะต้องไม่มีการบิดเบี้ยวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีการบิดเบี้ยวเนี่ยแสดงว่าโปรบคุณมีปัญหาแล้วนะครับดังนั้นถ้าการบิดเบี้ยวที่เกิดขึ้นเนี่ยถามว่ามันจะมีเหตุการณ์ใดบ้างก็จะมีเหตุการณ์ที่หนึ่งนะครับกับเหตุการณ์ที่2นะครับ2เหตุการณ์นี้ทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับเหตุผลเป็นเพราะว่าให้เราดูย้อนกลับไปตรงนี้นะครับในโปรบเนี่ยมันมีอุปกรณ์อยู่2ตัวนะครับมีอุปกรณ์ C นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ตรงนี้เป็น R นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัว RC ตัวนี้นะครับมันก็จะทำให้เกิดการผิดเพี้ยนของสัญญาณแล้วทำไมเราต้องใส่ C เข้าไปนะครับเหตุผลที่เราใส่ C เข้าไปเพื่อปกติเนี่ยสัญญาณที่เราวัดเนี่ยมันจะวัดได้2อย่างนะครับก็คือสัญญาณ AC กับสัญญาณ DC นะครับสัญญาณ DC จะไม่สามารถผ่านคาปาซิเตอร์ได้เพราะฉะนั้นถ้าในกรณีที่เราวัดสัญญาณ AC เนี่ยนะครับมันก็จะเอาสัญญาณผ่านตัว C คาปาซิเตอร์เข้าไปเนื่องจากสัญญาณ AC เนี่ยนะครับสามารถผ่านตัวคาปาซิเตอร์ได้สามารถผ่าน C ได้นะครับแต่สัญญาณ DC เนี่ยไม่สามารถผ่าน C ได้นั่นเองนะครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องใส่ C เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันมี C เป็นส่วนประกอบของตัววงจรนะครับมันเลยมีโอกาสที่จะเกิดการ
ผิดเพี้ยนนะครับซึ่งสัญญาณตัวนี้เราก็จะเรียกมันว่าสัญญาณอินทิเกเตอร์นะครับแล้วก็สัญญาณอีกตัวนึงนะครับตัวนี้เราก็จะเรียกมันว่าสัญญาณดิฟเฟอเรนเชียลคุ้นๆไหมซึ่งในลักษณะเนี้ยมันเป็นในเรื่องของที่เกี่ยวกับสมการอินทิเกรตกับดิฟเฟอเรนเชียลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยก็เป็นที่มาหรือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับกับสัญญาณเราสามารถปรับได้นะครับมันจะมีตัวปรับจูนสัญญาณนะครับเดี๋ยวนิดนึงตรงบริเวณแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับสำหรับโปรบแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับปกติแล้วเนี่ยมันอาจจะอยู่ตรงบริเวณนี้ก็ได้บริเวณตรงขั้ว BNC นะครับตรงแจ็ค BNC เนี่ยอาจจะมีที่ปรับก็ได้หรืออีกกรณีนึงนะครับมันอาจจะอยู่ตรงตำแหน่งนี้อาจจะมีช่องเปิดเล็กๆนะครับที่เอาไขควงแบนนะครับสามารถไปหมุนได้เราจะหมุนตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาจนกว่าสัญญาณที่มันผิดเพี้ยนเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นสัญญาณที่ปกติในลักษณะดังนี้นะครับอันนี้ก็คือรูปแบบนะครับรูปแบบของการปรับในส่วนของตัวโปรบนะครับให้มันพร้อมใช้งานนะครับโอเคนะครับเมื่อกี้ที่เราพูดไปคร่าวๆนะครับพูดไปคร่าวๆก็คือในตัวหน้าจอออสซิลโลสโคปเนี่ยนะครับฝั่งที่อยู่ในฝั่งด้านแกน y เนี่ยนะครับจะแทนด้วยโวลต์นะครับส่วนฝั่งที่อยู่ในด้านแกน x นะครับจะแทนด้วยในส่วนของตัว time นะครับแล้วหลังจากนั้นตัวเลขเนี่ย2โวลต์เนี่ยนะครับมันก็คือหมายถึงต่อ1ช่องนะครับที่พูดไปเมื่อกี้นะครับ 2.5 ไมโครเซกเนี่ยก็คือต่อ1ช่องนะแล้วหลังจากนั้นนะครับตรงในส่วนพารามิเตอร์อื่นๆนะครับพวกนี้ก็จะเป็นในส่วนของการโชว์นะครับอย่างเช่นฝั่งนี้ก็โชว์เมนูจะเห็นได้ว่าแตกต่างกับที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับอย่างเช่นตัวนี้เป็นเบสิกเลยเนี่ยเปิดเครื่องขึ้นมานะครับในเมนูตัวนี้มันก็จะโชว์อย่างเงี้ยนะครับการคัพปิ้งนะครับก็คือการวัดสัญญาณเนี่ยจะเป็นอย่างเช่นภาพสัญลักษณ์ตัวนี้เป็นสัญญาณไฟ DC นะครับเดี๋ยวถ้าเป็น AC มันก็จะเป็นหน้าตาลักษณะอย่างเงี้ยนะครับหรือถ้าเป็นกราวนะครับมันก็จะเป็นรูปกราวในลักษณะอย่างเงี้ยนะครับinvert นะครับ invert ก็จะเป็นการสลับระหว่างถ้าเดิมนะครับถ้าเดิมสัญญาณมันเป็นแบบนี้พอคุณกดปุ่ม invert ปุ๊บมันก็จะสลับเฟสกันไป180องศาอย่างเงี้ยนะครับ bandwidth limit นะครับซึ่งตัวนี้นะครับมันมีประโยชน์ในกรณีที่ตัดสัญญาณรบกวนนะครับตัวนี้สำคัญ1เราใช้ probe แรงดันหรือว่า probe กระแสปกติ probe ที่เราใช้เป็น probe แรงดันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณกดเมนูอีกครั้งนึงมันก็จะเป็นกระแสนะครับแล้วตัวเลขตัวนี้นะครับให้เราดูโปรบเป็นสำคัญนะครับถ้าโปรบเขียนว่า 10x ตัวเลขตัวนี้คุณต้องแก้ไขเป็น 10x นะครับถ้าโปรบเขียนว่า 1x ก็ใช้ 1x ตามนั้นนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของจัดการในส่วนของเรื่องกราวนะครับก็จะมีในส่วนที่เป็นคร่าวๆดังนี้นะครับปกติแล้วนะครับถ้าเราใช้ channel เดียวเนี่ยสัญญาณถ้าไม่มีสัญญาณเลยเนี่ยมันจะเป็นเส้นตรงวิ่งผ่านตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเส้นอ้างอิง reference หรือบางทีเราอาจจะให้มันเป็นเส้นสูงก็ได้นะครับเป็นในลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือพวกหน้าจอทำความเข้าใจในส่วนของหน้าจอนะครับในการ activate หรือในการสั่งเปิด channel นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีปุ่มที่ใช้ในการ activate หรือว่าเปิดอยู่นะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าไม่มีภาพโชว์ในนี้นะเอาเป็นว่าไอ้รายละเอียดพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปทำคลิปบนตัว oscilloscope มาให้คุณดูก่อนเพื่อความเข้าใจนะครับมันจะมีปุ่มในส่วนของเดี๋ยวผมขอย้อนไปนะตัวนี้ปุ่มที่ผมกำลังจะวงต่อไปนี้นะครับปุ่ม activate เนี่ยมันจะเป็นปุ่มตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้เป็นปุ่ม activate ของ channel ที่1ว่าจะให้ channel 1ทำงานหรือไม่ทำงานส่วนตัวนี้เป็นปุ่ม activate หรือการเปิดนั่นแหละนะครับของ channel ที่2นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องกดปุ่มนี้ก่อนถ้าคุณไม่กดนะครับสัญญาณมันจะไม่ปรากฏนะครับ
เป็นในลักษณะดังนี้นะครับอย่างเช่นตัวเนี้ย deactivate ก็คือคุณสั่งปิดมันเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดหน้าจอโล่งๆนะครับแต่ถ้าคุณ activate มันปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะปรากฏสัญญาณออกมาอย่างเงี้ยนะครับโดยสัญญาณตรงเนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นนะครับตรงตำแหน่งนี้นะครับที่ผมกากบาทอ่ะที่ผมกากบาทตรงเนี้ยตรงเนี้ยคือจุดเริ่มต้นของสัญญาณนะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยสัญญาณตัวเนี้ยเริ่มต้นที่มุม0องศาหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับไม่ใช่ตรงตำแหน่งนี้นะตรงแต่ตำแหน่งนี้ไม่ใช่จุดเริ่มต้นเรานับเวลาตรงตำแหน่งนี้เป็นสำคัญนะครับนั่นคือจุดเริ่มต้นของสัญญาณนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับมีพารามิเตอร์อะไรต่างๆที่เราสนใจอย่างเช่นตัวนี้เราตั้งไว้ที่1โวลต์นั่นหมายความว่าสัญญาณตัวนี้นะครับช่องนี้ก็คือ1โวลต์นะครับช่องนี้ก็คือ1โวลต์ดังนั้นสัญญาณตัวนี้ก็จะมีความแรงประมาณ3โวลต์กว่าๆนะเพราะว่าตัวนี้กินไปครึ่งช่องกว่าครึ่งช่องกว่าจากบนถึงล่างนะครับตัวนี้นะครับมันก็จะมีความแรงของสัญญาณน่าจะอยู่ประมาณ 3.xx โวลต์ peak to peak นะครับจากยอดถึงยอดเป็นในลักษณะอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือจุดสังเกตนะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับว่ามันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถามว่าปรับเปลี่ยนตรงไหนนะครับไอตัวเลขตัวนี้ปรับเปลี่ยนตรงตำแหน่งนี้ตัวนี้ที่ผมวงกลมต่อจากนี้นะครับเนี่ยตัวนี้เป็น selector ที่ใช้ในการเลือกว่าเราจะเอาค่าย่านวัดตัวไหนนะครับมันก็จะทำให้สเกลบนหน้าจอเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นในลักษณะดังนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเปิดสัญญาณถ้าเราวัดสัญญาณเพียงชแนลเดียวนะครับคุณก็ปิดอีกชแนลหนึ่งก็ได้เพื่อไม่ให้มันมารบกวนสายตาเรานะครับอย่างเช่นตัวนี้เขาก็บอกว่าสัญญาณตัวนี้มันจะโชว์ตรงนี้เลยนะเนี่ยมีค่าประมาณ 5.8K นะครับโดยตรงเนี้ย50ไมโครเซกเพราะฉะนั้นจากนี่ถึงนี่นะครับถึงประมาณแถวๆเนี้ยนะครับก็จะเป็น50 100 150ประมาณ10075อ่ะสมมติว่าประมาณ175ไมโครเซกนะครับเพราะฉะนั้น f เท่ากับ1ส่วน t แต่จริงๆเราไม่จำเป็นต้องคำนวณก็ได้นะครับเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยมันแสดงให้เราดูแล้วนะครับแต่ถ้าใครก็ตามที่ใช้ออสซิลโลสโคปที่เป็นรุ่นเก่านะครับหมายถึงว่าอีกหน่อยเราไปซื้อใช้เองเงี้ยนะครับใช้รุ่นธรรมดาเนี่ยพวกนี้มันจะไม่มีให้นะครับคุณก็ต้องคำนวณออกมานะครับถ้าเราอ่านเป็นก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเนี่ย175ไมโครเซกมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับลองกดเครื่องคิดเลขดูแป๊บนึงนะครับผมตีค่าโดยประมาณนะครับว่า175ไมโครเซกนะได้ทั้งหมด 5.715 ตัวนี้พอผมคิดคำนวณแล้วนะครับได้ทั้งหมด 5.714 kHz นะครับอันนี้ผมกดเครื่องเลขโดยประมาณนะครับเราก็ได้ค่าตัวเลขตัวนี้ออกมานะครับอันนี้ก็คือผมดูจากหน้าจอเลยนะช่องละ50ตรงนี้50 100 150แล้วตรงนี้ขึ้นมาประมาณครึ่งหนึ่งผมก็ตีไป25นะครับดังนั้นก็จะเป็นประมาณ175ไมโครเซกนะครับเป็นในลักษณะดังนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการนะครับที่ใช้ในการอ่านค่านะครับแต่ว่าเราก็ไม่จำเป็นนะถ้าใช้สโคปเครื่องนี้เราก็จะสามารถอ่านค่าได้โดยเครื่องเลยนะครับต่อไปนะครับพารามิเตอร์ต่างๆที่เราอาจจะจำเป็นต้องรู้นะครับจำเป็นต้องรู้เพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าในเครื่องบางเครื่องเนี่ยมันไม่ได้สามารถอ่านค่าให้เราได้นะครับเราจำเป็นต้องรู้ด้วยตัวของเราเองนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเขาบอกว่าสัญญาณที่1เนี่ยที่มันแสดงนะครับตัวนี้แสดงที่เลเวลตรงนี้แล้วถามว่าถ้าเกิดโจทย์เขาบอกว่า Vmax ของสัญญาณมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับ Vmax เนี่ยเราจะหาค่าตั้งแต่จุดแกนกลางของสัญญาณนะครับจะสังเกตได้ว่าตัวนี้มันไม่ได้อยู่ทับเส้น0นะครับเนื่องจากนะครับเนื่องจากมันมีการอาจจะกดในระดับของสัญญาณลงมาหรือว่าอย่างไรผมไม่แน่ใจนะครับโดยตรงนี้จะเป็นในส่วนของระดับการอ่านของแรงดันนะครับถ้าดูตามภาพมันมีไฟ DC แฝงอยู่ในสัญญาณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
จากตรงจุดนี้วัดจนไปถึงจุดสูงสุดเนี่ยนะครับก็จะได้ว่านะครับมันมีค่า Vmax เท่ากับโดยในที่นี้เขาบอกว่าโวลต์เท่ากับ1โวลต์ช่องเนี่ย1โวลต์2โวลต์3โวลต์4โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับ Vmax ก็จะมีค่าเท่ากับ4โวลต์นะแล้วหลังจากนั้นนะครับ V peak to peak ก็คือจากยอดถึงยอดจากยอดถึงยอดตัวนี้คุณก็นับช่องไปเลยนะ1 2 3 4 5 6นะครับจากยอดถึงยอดก็มีค่าเท่ากับ6โวลต์ peak to peak นะครับแล้วค่าเวลานะครับวิธีการนับค่าเวลาก็คือ1ลูกคลื่นน่ะคุณดู1ลูกคลื่นจะเอา1ลูกคลื่นที่ตัดกับแกน x ก็ได้นะครับหรือคุณจะเริ่มจากยอดไปจนถึงยอดอีกฝั่งนึงก็ได้นั่นคือ1ลูกคลื่นหมดนะครับยังไงแล้วมันก็จะมีค่าเท่ากันนะครับตัวนี้ผมเลือกจากตัดเส้นแกน x นะครับจากตรงนี้ถึงตำแหน่งตรงนี้กินไปทั้งหมด1ช่อง2ช่อง3ช่อง4ช่องแล้วก็5ช่อง5ช่องนะครับในแต่ละช่องเนี่ยเขาบอกว่าตัว horizontal เนี่ย1ไมโครเซก per division เพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัว1ไมโครเซกเนี่ยกินไป5ช่องก็เท่ากับ5ไมโครเซก f เท่ากับ1ส่วน t ก็ได้ค่าความถี่ออกมาเท่ากับ200กิโลเฮิรตซ์นะครับตัวนี้เราเอาไว้ใช้คำนวณในกรณีที่ตัวออสซิลโลสโคปเนี่ยไม่มีดิสเพลย์พวกวัดความถี่ออกมานะครับเป็นหลักการพื้นฐานที่ใช้ในการอ่านค่านะครับตามนี้นะครับนี้ก็คือพวกพารามิเตอร์ต่างๆนะครับก็มีแตกต่างนิดนึงก็จะมีในส่วนของ VIMS นะครับในส่วนของ VIMS เนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะที่เขาเรียกว่าไงดีล่ะมันจะมีค่าแรงดันนะครับต่ำกว่าตัวนี้เราเรียกมันว่าเป็นค่าใช้งานนะครับเป็นค่าแรงดันใช้งานก็จะมีลักษณะดังนี้นะครับตัวนี้สูตรตัวนี้นะครับคุณสามารถนำไปใช้งานได้นะอย่างเช่นตัวนี้แรงดันเอเวอเรจตัวนี้นะครับสำหรับตัวนี้1พีคนะครับ half cycle เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับเท่านี้แล้วก็ตัวนี้สำหรับ full wave นะครับ full wave ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.636 นะพวกนี้เอาไปใช้ในการคำนวณเพื่อถ้าเป็นตัวนี้ก็จะเป็นหาค่าเฉลี่ย DC นะครับซึ่งการวัดสัญญาณแต่ละรูปแบบเนี่ยค่าที่ได้มันไม่เหมือนกันนะตัวนี้เนี่ย sawtooth นะครับหรือว่า square wave นะครับก็จะได้ค่าที่ได้ออกมาไม่เหมือนกันเช่นกันนะครับนี่ก็คือสูตรที่เราไปใช้ในการคำนวณนะครับสัญญาณทั้ง3รูปแบบเนี่ยนะครับเป็นสัญญาณที่นิยมนำไปใช้ในการทดสอบระบบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการทดสอบระบบเนี่ยนะครับมันจึงใช้ตัวสัญญาณ3สัญญาณเนี่ยนะครับไปช่วยในการวิเคราะห์นะครับต่อไปในลักษณะของการวัดเนี่ยนะครับกรณีที่คุณตั้งเป็น DC mode ก็คือพูดง่ายๆเป็นการวัดไฟแบบ DC เนี่ยนะครับถ้าเกิดมันมีไฟ DC แฝงอยู่นะครับถามว่าไฟ DC แฝงเป็นยังไงก็ปกติไฟ DC นะครับถ้าเป็นกราฟเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นี่คือกราฟไฟ DCอย่างเช่นสมมติว่ามีไฟ DC 3โวลต์ก็จะเป็นกราฟอย่างเงี้ย3โวลต์แต่ถ้าเกิดไฟ DC เนี่ยนะครับซึ่งเกิดจากการเรคติฟายมาแล้วมันไม่เรียบเนี่ยนะครับมันออกมาหน้าตาแบบนี้สมมติว่า full wave มันเกิดจากการเรคติฟายมาแล้วมันไฟมันไม่เรียบนะครับซึ่งในลักษณะแบบนี้นะครับมันก็เป็นสัญญาณเนี่ยเราลองสังเกตดูมันเป็นสัญญาณที่แฝงมาอยู่นะครับแต่ว่าตรงส่วนเนี้ยมันก็คือค่าของไฟ DC ที่เกิดขึ้นนะครับมันเป็นไฟที่เรคติฟายออกมาแต่มันก็ยังไม่เรียบนะครับมันไม่เหมือนไฟที่ได้ถ้าเป็นเรียบๆอย่างเงี้ยมันออกมาจากตัวแบตเตอรี่นะครับแต่ถ้ามันไม่เรียบเนี่ยมันอาจจะออกมาจากตัวพวกหม้อแปลงนะครับอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้คือกรณีที่วัด DC แต่เคสของการวัด AC นะครับเราจะได้เฉพาะในส่วนของตัวสัญญาณจริงๆนะครับออกมาก็คือสัญญาณที่เป็น AC เท่านั้นนะครับที่ปรากฏเราเอาไปเช็คอะไรได้บ้างอย่างเช่นตัวนี้นะครับ AC input เนี่ยนะครับก็วัดไฟ AC แล้วหลังจากนั้นนะครับเราอาจจะไปเช็คความกระเพื่อมของสัญญาณอย่างเช่นตัวนี้สัญญาณตัวนี้มันมีแรงดันที่มันไม่คงที่มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คุณก็จะสามารถวัดออกมาได้อย่างเช่นตัวนี้สัญญาณมันมีความสูงประมาณ1 2 3 4 4โวลต์นะครับความสูงของสัญญาณประมาณ4โวลต์เมื่อเทียบกับเส้นกราวหรือเส้น0โวลต์เนี่ยนะครับแต่
มันมีการกระเพื่อมของสัญญาณอยู่ซึ่งการกระเพื่อมของสัญญาณตัวนี้นะครับมันก็จะมีค่าประมาณอยู่ที่2โวลต์อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือผลที่เกิดขึ้นนะครับในกรณีที่คุณใช้ DC กับ AC input นะครับเรื่องความถี่คงไม่พูดถึงแล้วนะครับเราอธิบายไป 2-3 โจทย์แล้วนะครับอีกอย่างนึงนะครับตัวนี้ถ้าเราสังเกตดูดีๆเนี่ยตามภาพนี้นะครับเป็นภาพสัญญาณของสัญญาณ2สัญญาณนะครับจะเห็นได้ว่าสัญญาณ2สัญญาณเนี่ยมันจะคู่ขนานกันไปนะครับถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับในที่นี้นะครับเราจะสามารถวัดในส่วนของตัว T ได้นะครับเนี่ยถ้าเราเอาจุดเริ่มต้นตรงจุดนี้นะครับบริเวณนี้ทั้ง2ตัวเนี่ยมาเทียบกันเนี่ยมันก็จะเกิดในส่วนของความต่างเฟสนะครับจากภาพเนี่ยจริงๆถ้าเราสังเกตโดยสายตาเราก็สามารถบอกได้นะครับว่ามันต่างเฟสกันประมาณกี่องศานะครับปกติสัญญาณทรายนะครับสัญญาณทรายอย่างเงี้ยนะครับถ้าตรงนี้คือ0องศาเกิดพร้อมกันถ้ามันมาเกิดตรงนี้คือ90องศาถ้ามันมาเกิดตรงนี้คือ180องศาถ้าเกิดตรงนี้คือ270องศาแล้วก็ถ้าเป็นตรงนี้ก็คือ360องศาหรือมันครบ1ไซเคิลก็เป็น0ใหม่อีก1ทีนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้สัญญาณที่1กับสัญญาณที่2เนี่ยมันมีความต่างเฟสกันนะครับตามภาพนี้นะครับเนี่ยคุณดูนะครับมันมีความต่างเฟสกันของสัญญาณเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสัญญาณทั้ง2ตัวเนี่ยต่างเฟสกันมากกว่า90องศานะครับเพราะถ้าเกิดต่างเฟสที่เท่ากับ90องศาเนี่ยสัญญาณตัวที่2ต้องอยู่ตามเส้นปะสีแดงนะครับเป็นในลักษณะนี้นะครับแต่ตัวนี้สัญญาณมันไปอยู่เกินตำแหน่งนะครับผมเพราะฉะนั้นผมก็สันนิษฐานว่าเกิน90องศานะครับดังนั้นตัวออสซิลโลสโคปเนี่ยนะครับมันสามารถวัดความต่างเฟสของสัญญาณได้อีกนะครับว่าสัญญาณ2สัญญาณเนี่ยมันมีความต่างเฟสกันเท่าใดนะครับในความเป็นจริงแล้วในใบงานมันก็จะมีวิธีการวัดอยู่นะครับก็เดี๋ยวถึงใบงานแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอีกครั้งนึงนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการหาค่าความต่างเฟสนะครับโดยใช้ T นะครับ T ในที่นี้ก็คือ T ตัวเล็กตัวนี้นะครับกับ T ตัวใหญ่แล้วก็เอามาหารกันนะครับ t ตัวเล็กหารด้วย t ตัวใหญ่แล้วก็ไปคูณด้วย360องศาก็จะได้ค่ามุมออกมานะครับว่ามุมที่ได้เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าใดนะครับหลังจากนั้นนะครับมันสามารถทำอะไรได้บ้างอีกนะครับตัวนี้ในตัวออสซิลโลสโคปเนี่ยเราสามารถตัดสัญญาณในส่วนของแกนเวลาออกไปนะครับเมื่อเราตัดสัญญาณแกนเวลาออกไปแล้วเราใช้สัญญาณป้อนทั้งด้านแกน x และก็แกน y เนี่ยนะครับผลที่เกิดขึ้นมันจะเกิดภาพที่เราเรียกว่าภาพลิปซาจูดนะครับซึ่งภาพตัวนี้นะครับมันก็จะบ่งบอกว่าสัญญาณช่องที่1กับช่องที่2เนี่ยมันมีความต่างกันเท่ากับกี่องศานะครับในส่วนนี้นะครับเราจะหาได้จากอาร์คไซน์ a ส่วน b นะครับ a คือตัวไหนนะครับ a ก็คือตัวนี้นะครับ a ตรงนี้มีกี่ช่องB ตัวนี้มีกี่ช่องแล้วก็ใส่อาร์คไซน์ไปนะครับหรือจะใช้ฝั่งนี้ก็ได้นะครับตัวนี้กับตัวนี้นะครับที่ตัดแกนตรงนี้นะครับเนี่ยตัวนี้เดี๋ยวทดทีนะครับเส้นที่ตัดแกนเมื่อกี้เราใช้เส้นที่ตัดตัวนี้นะครับตัดกับแกน y นะครับตัดกับแกน y ถ้าเราใช้เส้นที่ตัดกับแกน x ตัวนี้ก็จะเป็น aแล้วก็เส้นขอบนอกนะครับขอบนอกของตัวนี้ก็จะเป็น b อย่างเงี้ยนะครับใช้ได้ทั้งสองฝั่งนะครับก็จะเป็นอาร์คไซน์ a ส่วน b ก็จะได้ค่ามุมต่างเฟสของสัญญาณออกมานะครับอันนี้กรณีที่เราเอามาวัดค่าความต่างเฟสนะครับก็จะมีอย่างเงี้ยนะครับถ้าภาพได้แต่ละหน้าตาอย่างเงี้ยถ้าหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือไม่ต่างเฟสถ้าหน้าตาอย่างนี้ต่างเฟสกี่องศาก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับก็บอก30องศาหรือ330องศา60หรือ300องศานะครับอันนี้ถ้าเป็นรูปวงกลมนะครับก็ต่างเฟสกัน90องศาหรือ270องศานะตามนี้นะครับอันนี้คือที่เรากดคำนวณเครื่องเลขออกมาได้นะครับในส่วนที่เหลือนะครับก็จะเป็นในลักษณะของคุณสมบัตินะครับของตัวสัญญาณนะครับอย่างเช่น
ตัวนี้นะครับมันมีไซเคิลมากมายเนี่ยนะครับคุณก็จะสามารถปรับนะครับปรับโดยอาจจะใช้ปุ่มพวกในเครื่องมีนะครับออโต้เซตอัพนะครับปุ่มออโต้เซตอัพมันก็จะหาค่าออพติมัมหรือค่าที่เหมาะสมกับการอ่านมาให้เราดูนะครับเป็นในลักษณะดังนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนตัวนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อเดี๋ยวผมไปทำคลิปมาให้ดูดีกว่านะครับตรงนี้อธิบายไปก็จะมองไม่เห็นภาพนะครับเนี่ยพวกนี้นะครับพวกการปรับทิกเกอร์นะครับทิกเกอร์เลเวลมันมีผลยังไงมันทำให้เลื่อนยังไงเนี่ยซึ่งตัวนี้นะครับถ้าเราไม่ได้ปรับให้มันเห็นภาพนะครับพวกเราก็อาจจะไม่เข้าใจนะครับงั้นตัวนี้เดี๋ยวผมขอข้ามแล้วกันนะครับ